สวัสดีค่ะฟินนะคะเป็นตัวแทนจาก Vogue Beauty ค่ะวันนี้นะคะฟินก็จะมาทดลองใช้3ผลิตภัณฑ์นะคะที่ชนะ Vogue Beauty Reader Choice Award 2021ค่ะก็วันนี้นะคะฟินจะมาในลุคง่ายๆแต่งหน้า5นาทีก่อนเข้าออฟฟิศนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตัวแรกที่เราจะใช้นะคะก็คือ Essential Skin Nude Long Wear Cushion นะคะอันนี้เป็นของจองเซมุยนะคะเป็นคุชชั่นนะคะเนื้อแมตที่เหมาะสำหรับคนผิวผสมแล้วก็ผิวมันนะคะเขาบอกว่าปกปิดดีนะคะแต่ว่าไม่หนักผิวก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีข้างๆไว้ให้เกลี่ยหรือว่าเนื้อคุชชั่นให้มันแบบว่าไม่หนาเกินไปนะคะฉันจะลองทุกคนเห็นนะคะค่อนข้างปกปิดดีมากๆเลยนะคะฟินเนี่ยจะเป็นคนที่มีปัญหาตรงถุงใต้ตานะคะแบบถุงใต้ตาค่อนข้างชัดแล้วก็ใหญ่แล้วก็เทานะคะก็เดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่าคุชเช่นเนี่ยจะสามารถปกปิดถุงใต้ตาเราได้หรือเปล่าเขาบอกว่านะคะคุชเช่นจะใช้ให้มันแบบ effective ที่สุดคือต้องตบให้มันเป็นเสียงอย่างเงี้ย คือมันจะเสียงดังแต่ว่ามันจะไม่เจ็บนะคะเขาบอกว่าเนื้อคุชเช่นมันจะเข้าไปคุชชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคือว่ามัน coverage ดีมากเลยนะคะคุชชั่นเนี่ยค่อนข้างปกปิดดีแล้วก็แมตมากเลยนะคะแต่มันมีความรู้สึกเป็นผิวรู้สึกบางเบาอยู่นะคะในกล้องอาจจะดูว่องนิดนึงอาจจะต้องรอให้มันแบบเซตตัวนิดนึงมันก็จะได้โทนดำลงมานะคะเดี๋ยวมาที่ตัวต่อไปกันค่ะตัวที่2นะคะก็จะเป็น translucent loose setting powder จาก Laura Mercier นะคะอันนี้นะเขาเป็นแป้งฝุ่นโปร่งใสนะคะโปร่งแสงโปร่งสีก็คือจะไม่มีสีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อแมตนะคะพอทาออกมาแล้วก็จะคุมไม่ให้เมคอัพเนี่ยไหลเยิ้มแล้วก็ไม่ให้เมคอัพเคลื่อนนะคะก็จะช่วยให้เมคอัพเราเนี่ยติดทนระหว่างวันมากขึ้นไซส์นี้เขาไม่ได้มีพัฟมาให้นะคะปกติเวลาฟินใช้เนี่ยฟินก็จะใช้กับแปรงที่หัวตัดอย่างนี้นะคะเป็นหัวแบบว่าค่อนข้างเดนส์นิดนึงแล้วฟินก็จะทาไปในบริเวณที่เป็นต้องการปกปิดนะคะอย่างเช่นใต้ตาอย่างนี้หรือว่าในบริเวณที่เราแบบว่ามีสิวถือว่าบริเวณที่เราทาคอนซีลเลอร์ไว้นะคะมันก็จะสแตมป์ลงไปนะคะเพราะว่าฟินเป็นคนไม่ชอบให้หน้าแมตต์มากนะคะก็เลยจะแบบว่าใช้เฉพาะจุดฟินก็จะใช้แป้งนะคะสแตมป์ไปตรงจุดที่ฟินอยากจะเสร็จนะคะเพราะว่าฟินไม่ชอบให้หน้าแมตมากนะคะฟินก็จะใช้เป็นจุดๆๆแต่ว่าใครที่ชอบให้หน้าแมตหรือว่าหน้าค่อนข้างมันเนี่ยอยากจะใช้ทั้งหน้าเลยก็ได้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะด้วย Designing Eyebrow 3D จาก Kate Tokyo นะคะข้างในนะคะเขาก็จะมีแปรงมาให้นะคะเป็นแบบนี้เป็นแบบพุ่มอันนึงแล้วก็เป็นแบบหัวตัดนะคะให้ช่วยให้เขียนได้ดีมากขึ้นนะคะก็ได้ใช้แบบทั้ง2ด้านนะคะแล้วในตัวตลับเองเนี่ยเขาก็จะไล่โทนสีน้ำตาลมาให้ค่ะเพื่อที่จะให้คิ้วเราเนี่ยแบบว่าเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเวลาเขียนก็เป็นจะเขียนคิ้วนะคะทุกคนจิ้มที่สีแบบผสม2สีเข้มกับธรรมชาติพอเขียนคงเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้อันที่ด้านเป็นพุ่มๆนะคะมาเอาสีน้ำตาลอ่อนสดนะคะสีนี้มาทานะคะเพื่อให้คิ้วเราดูแบบว่าเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะหัวคิ้วที่คนเราจะชอบมีปัญหาแบบคิ้วแบบเป็นเหลี่ยมเป็นบล็อกนะคะก็คือใช้ตัวนี้ก็คือจะช่วยได้นะคะให้คิ้วดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นและหลังจากนั้นนะคะทุกคนสีน้ำตาลอ่อนอันนี้นะคะฟินจะเอามาคอนทัวร์จมูกนะคะก็คือใช้แปรงเขาเนี่ยแหละค่ะอันนี้มาคอนทัวร์ดังนะคะนี่ค่ะทุกคนมีดังเลยนะคะความจริงที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะบางคนก็ใช้เอามาเขียนเลยแบบนี้บางคนก็เอาไว้แบบท็อปโค้ดเซตแบบดินสออีกทีนึงให้ไม่ขยับขยื่นนะคะก็แล้วแต่ทุกคนจะใช้กันนะคะสเต็ปสุดท้ายนะคะก็คือลิปสติกค่ะฟินจะใช้เป็นลิปทินนะคะเพราะว่าตอนอยู่ออฟฟิศเนี่ยเราต้องใส่แมสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ไม่ต้องติดแมสนะคะก็จะใช้เป็นลิปทินเอานะคะความจริงถ้าเป็นลิปบาล์มแบบไม่มีสีก็ได้นะคะเพราะไม่มีใครเห็นอยู่แล้วแต่ว่าปากแดงไว้ให้ตัวเองดูค่ะอันนี้นะคะก็เป็นฟินิชลุคของเมคอัพ5นาทีก่อนเข้าออฟฟิศนะคะก็เดี๋ยวฟินจะใส่แมสนะคะ
แล้วเดี๋ยวฟินก็จะออกไปทำงานที่ออฟฟิศนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเย็นว่าเมคอัพมันจะติดแมสไหมไปเจอกันค่ะตอนนี้นะคะฟินกำลังตอนนี้ฟินก็อยู่บ้านแล้วนะคะฉันจะมาถอดแมสให้ทุกคนดูนะคะอันนี้ก็คือสภาพหลังจากเลิกงานนะคะก็นี่นะคะคือแมสก็จะมีติดตรงสันจมูกนิดหน่อยแต่ว่าตรงส่วนอื่นของใบหน้าที่เราทาคัชชั่นหรือว่าเซตด้วยแป้งไปเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรหลุดออกมานะคะถือว่าเยี่ยมมากๆนะคะตรงใต้ตาก็ไม่ได้แครกไม่ได้ครีสนะคะแต่ว่าที่ทุกคนอาจจะเห็นว่าถุงใต้ตาฟินมันบวมชัดขึ้นมันเป็นเพราะว่าฟินเหนื่อยค่ะเป็นไม่ค่อยได้นอนนะคะเป็นใต้ตาของคนที่เลิกงานค่ะใครที่ชอบคอนเทนต์บิวตี้รีวิวผลิตภัณฑ์อย่างนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามโบบิวตี้ได้นะคะใน Facebook Instagram TikTok แล้วก็ YouTube นะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากเรานะคะส่วนครั้งหน้าเนี่ยใครในออฟฟิศเวิร์คจะต้องมารีวิวผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำแชร์เลนให้ทุกคนดูเนี่ยก็เรามาติดตามไปพร้อมๆกันนะคะส่วนวันนี้เนี่ยพิมต้องขอตัวก่อนบ๊ายบายค่ะ